พบก้อนหินศักดิ์สิทธิ์ผู้ที่พบก้อนหินก้อนนี้ชื่อว่านายเป้งมีอาชีพขับรถแท็กซี่ค่ะโดยนายเป้งได้เล่าให้ทีมข่าวของเราฟังนะคะว่านายเป้งเนี่ยพบก้อนหินก้อนนี้ระหว่างที่ลงมาปลดทุกข์ค่ะเห็นว่าก้อนหินมีรูปร่างแปลกดีก็เลยนำกลับบ้านค่ะแต่เมื่อนำก้อนหินก้อนนี้กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะจู่ๆก้อนหินก็เกิดเปล่งแสงสว่างออกมาค่ะทำให้ในเป้งนั้นเกิดความกลัวเป็นอย่างมากก็เลยนำก้อนหินกลับมาคืนที่เดิมพร้อมกับจุดธูปขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเจ้าของก้อนหินนี้ค่ะซึ่งชาวบ้านนะคะเมื่อได้ยินข่าวนี้ปั๊บก็เกิดความฮือฮาเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะต่างพากันนะคะนำดอกไม้ธูปเทียนเครื่องเส้นไหว้ต่างๆมากราบไหว้ขอพรกันอย่างเนืองแน่นเลยทีเดียวค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปชมภาพก้อนหินศักดิ์สิทธิ์ก้อนนี้กันแบบชัดๆกันเลยดีกว่าค่ะทางนี้ค่ะไข่มังกรไข่มังกรและภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็คือภาพของก้อนหินศักดิ์สิทธิ์ค่ะที่ชาวบ้านนะคะไข่มังกรใช่ค่ะแม่ดอกไม้ธูปเทียนมากราบไหว้กันอย่างเนืองแน่นเลยทีเดียวค่ะและล่าสุดนะคะได้มีการประสานไปยังผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณวัตถุเพื่อทำการตรวจสอบต่อไปค่ะพูดกันจะทำอะไรใครมึงก่อนอ่ะหยุดนะเฮ้ยทำอะไรเฮ้ยแต่แกกับทำทีวีของฉันพังเนี่ยนะไหนพ่อแม่อยู่ไหนไปพาพ่อแม่มารับผิดชอบเรื่องนี้เลยนะไข่มังกรหายไปแล้วเมื่อครู่มันยังอยู่ในนี้เจ้ารู้ไหมว่าไข่มังกรหายไปไหนไข่อะไรของแกพี่เนี่ยไม่มีหรอกไปเลยออกไปจากร้านของฉันเดี๋ยวนี้ไปเลยเด็กบ้าแต่ข้าต้องเอาไข่กลับไปเมื่อครู่สิ่งนั้นขังไข่มังกรของข้าไว้ไอเด็กบ้าที่แกเห็นน่ะนะมันไม่ได้อยู่ที่นี่แต่นั่นน่ะเขาเรียกว่าทีวีทีวีนี่ถามจริงเหรอไม่รู้จักเลยเรื่องไอ้ทีวีฮะไปเลยนะจะไปหาไข่หาหินที่ไหนก็ไปเลยนู่นมันอยู่นู่นจิตสว่างนู่นจิตสว่างเหรอใช่นู่นจิตสว่างจิตสว่างไปทางนู้นกันเหรอใช่ไปนู่นแกรีบไปเลยไปข้าขอบใจเจ้ามากเอ้าอะไรของใจคะงั้นวันนี้เลยลาขอโดดเรียนนะคะละครไลลาธิดายักษ์2ดูสดและดูออนไลน์ทางแอปวันดีที่เดียว